เมื่อวานนี้20:30ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องพายุปลาบึกฉบับที่26ซึ่งถือเป็นประกาศฉบับสุดท้ายนะครับระบุว่าพายุดิเพรสชันปลาบึกบริเวณทะเลอันดามันอ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและก็มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงอีกและสลายตัวไปตามลำดับลักษณะเช่นนี้ก็จะให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนหนักในบางพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนองขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนบริเวณภาคกลางตอนล่างและบริเวณจังหวัดที่ติดกับชายฝั่งของภาคตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็ต้องมีฝนเกิดได้ในบางพื้นที่ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปและทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นไปจะมีกำลังอ่อนลงนะครับคลื่นสูง 2-4 เมตรส่วนทางตอนล่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งครับติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ www.tmd.go.thหรือว่าโทรศัพท์ไปที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ตลอด24ชั่วโมงสำหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนองฝนตกหนักบางพื้นที่ก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังที่ลุ่มต่ำส่วนกรุงเทพและปริมณฑลเมฆมากครับฝน160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-29 องศาเซลเซียสครับ